หลังจากเก็บไข่แล้วเอ้ยเออคิดว่าเออใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วก็มาดันเจอว่าคุณแม่เป็นเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกครับผมชัชวาลอังวณิสกุลนะครับชื่อเล่นยงนะครับอายุ44ครับสวัสดีค่ะชื่อกาลเกตอังวณิสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อลูกเกตค่ะอายุ36ปีค่ะหลังแต่งงานค่ะก็มีการไปตรวจแล้วก็พบว่าแบบตัวเองเป็นโรค PCOS อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็มองหาสถานที่มีบุตรยากแล้วก็แบบลองผิดลองถูกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยไปรักษาที่คลินิกหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าด้วยความที่เราสองคนก็รู้สึกไม่เชื่อมั่นและหลับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะด้วยความไม่สะดวกสบายอย่างหนึ่งว่าเพราะต้องเดินทางหลายที่เนื่องจากคลินิกที่ไปรักษาก็จะต้องมีพื้นที่แยกสำหรับการเก็บไข่ตัวอ่อนหรือมาพบแพทย์เนี่ยมันจะเดินทางค่อนข้างลำบากส่วนที่มาเจอที่คลินิกพรามนี่ก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนนะครับคุณไป๊เขาแนะนำมาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยทุกอย่างคือมีทั้งการดูแลทั้งหมดจบอยู่ในคลินิกแล้วรวมถึงว่าอยู่ใจกลางเมืองด้วยการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับ มีปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าคุณหมอท่านก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการดูแลอาจจะมีจำนวนปริมาณสเปิร์มที่อาจจะน้อยหน่อยนะครับว่าด้วยการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่การออกกำลังกายนะครับคุณหมอท่านก็ให้การดูแลก็มาพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายว่าจะวางแผนในการดูแลสุขภาพยังไงทั้งของเราแล้วก็ในส่วนของไม่ได้แค่ตัวยาอย่างเดียวกำหนดในการใช้ชีวิตเลยว่าต้องออกกำลังกายพักผ่อนงดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างสเปิร์มครับก็คุยกันทั้งเราแล้วก็คุณหมอว่าวางแผนด้วยกันครับผลมันดีขึ้น wow. ดีขึ้นมากครับก็บอกนะคะว่าก็ตรงตามว่าเป็นโรค PCOS ซึ่งมีปัญหาในการมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งคุยกันพูดคุยกันปรึกษากันจริงๆระยะทางของเรา2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาโปรเซสค่อนข้างนานเนื่องจากว่าพอเก็บไข่ไประยะแรกแล้วโอเคได้จำนวนตัวอ่อนที่พอใจแล้วก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เรา2คนเนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคอยากจะเก็บต่อไปเลยเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนลูกๆในอนาคตทีเดียวเลยเนี่ยก็เลยมีการเก็บไข่เพิ่มครั้งที่2อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากเก็บไข่แล้วเอ้ยคิดว่าจะใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วก็มาดันเจอว่าคุณแม่เป็นเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกอาจารย์ก็ค่อนข้างน่ารักก็ไม่อยากให้เราเสี่ยงเพราะว่าเหมือนเราก็อยากจะเก็บกระสุนเราไว้ให้เยอะที่สุดอาจารย์ก็เลยโอเคให้แนะนำให้ไปผ่าตัดออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็เป็นเหมือนไปตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็คุณหมอก็ค่อนข้างเก่งก็คือแนะนำว่าโอเคถ้าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะตัดความเสี่ยงในตรงนี้ออกซึ่งมันก็จะมีความสักเซสมากขึ้นถ้าเราจะฝังลูกไปอะไรเงี้ยค่ะพวกเราสองคนก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อคุณหมอแล้วก็ทำตามโปรเซสมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคือคุณหมอท่านก็ไม่ได้ค่อยได้เร่งว่าจะต้องให้กระบวนการเสร็จเรียบร้อยคือส่วนใหญ่ก็จะหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปพักฟื้นของคุณแม่โดยวางแผนให้เป็นระยะคือเราจะใช้ค่อนข้างนานนะเวลาในการโปรเซสต้องมีการพักฟื้นตัวจนถือว่าชัวร์และมีโอกาสสูงสุดแล้วครับถึงมาเริ่มครับคุณหมอไม่เคยเร่งเลยว่าแบบได้แล้วใส่เลยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ก็คือยังไม่ชัวร์ไม่ใส่อะไรเงี้ยจนทำให้เราเคลียร์ทุกอย่างแบบโอเคมันคือเปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นแล้วจริงๆเราก็ถึงได้ใส่ตัวอ่อนกันส่วนช่วงพักเนี่ยคุณหมอเขาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือช่วงนี้ร่างกายก็ได้ฟื้นฟูเต็มที่โดยทางธรรมชาติเลยครับมาตรวจกันแล้ว1เรื่องแผลในช่องคลอดหายดีเรียบร้อยแล้วการตรวจสุขภาพอื่นๆเรียบร้อยคุณหมอก็จะให้ยาบำรุงเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากพักฟื้นการผ่าตัดครับก็มีการส่องกล้องเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเช็คเคลียร์ด้านในให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างโอเคค่ะก็มีอาจจะมีเจอเป็นพวกติ่งต่างๆบ้างคุณหมอก็ตัดทำความสะอาดเคลียร์ผนังโพรงมดลูกให้เรียบร้อยมันเร็วมากเลยเนาะแต่ว่าความประทับใจอย่างนึงก็คือว่าจากที่เราเคยมีประสบการณ์คุยกับเพื่อนๆที่ทำอะไรเงี้ยในที่อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยมีการที่จะเข้าคุณพ่อได้เข้าไปนั่งในห้องกับเราแล้วก็ไปเห็นโปรเซสว่าลูกกำลังเดินทางเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้ไปแชร์กับเพื่อนๆทุกคนก็แบบเฮ้ยที่ไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบแบบมันดีจังเลยอะไรเงี้ยมันความแล้วมันก็มีความรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาทะนุถนอมเขาตั้งแต่วินาทีแรกอะค่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้ว
มันก็น่าตื่นเต้นนะฮะว่ามันน่าตื่นเต้นว่าที่เราได้เริ่มได้ยินเสียงหัวใจเขาแล้ว แล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบเราต้องดูแลเขาให้เต็มที่หลังจากนี้นะครับทั้งตัวคุณแม่ด้วยทั้งตัวลูก2คนด้วยนะครับก็ปลื้มใจครับแล้วก็ได้เห็นเวลาที่เขาขยับตัวรวมถึงมีเสียงหัวใจนี่ก็แบบตื่นเต้นทุกครั้งครับวินาทีแรกก็แอบน้ำตาซึมน้ำตาคลอเหมือนเพราะว่าเราก็ลุ้นเนาะคะเพราะเราก็ดูทั้ง TikTok ทั้งอะไรมีหลายเคสที่แบบว่าไม่มีหัวใจไม่มีเสียงไม่มีอะไรเราก็หล่อนมากๆแต่พอแบบว่ามาที่นี่แล้วพอคุณหมอบอกว่าเจอหัวใจแล้วก็เจอทั้งสองถุงด้วยก็เลยเหมือนมันเป็นแบบมหัศจรรย์แบบบอกไม่ถูกความรู้สึกวินาทีนั้นก็สำหรับความประทับใจของคลินิกนะครับจริงๆแล้วผมพอได้มีโอกาสไปที่อื่นมาด้วยนะครับแล้วก็พอมาที่นี่ก็คือว่าที่นี่หนึ่งคือครบถ้วนทุกอย่างคือความครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าแบบจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่จริงๆพอเริ่มมาใช้บริการนะครับแล้วก็ขอคำปรึกษาจากคุณหมอเนี่ยคือถือว่าเป็นความจำเป็นมากการเดินทางเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องเดินทางไกลหรือว่าไม่สะดวกเนี่ยจะเป็นปัญหามากแต่ว่าที่เนี้ยมีครบทุกอย่างนะครับก็คือประทับใจความสมบูรณ์แบบของที่นี่มากครับในส่วนตัวเกดก็ประทับใจทีมงานนะคะพี่ทุกคนพยาบาลน่ารักแล้วก็ตัวคุณหมอเองก็เป็นกันเองไม่ว่าจะมีอะไรหรือว่ามีเคสหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบป่วยระหว่างทางอะไรเงี้ยก็รีบโทรมาปรึกษาหรือบางทีเราวิตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะคือทางแบบว่าไลน์หรือว่าอะไรก็พร้อม24ชั่วโมงตลอดเวลาที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนค่ะฝากถึงคนที่อยากมีลูกแล้วยังลังเลเข้ามารักษานะครับก็ฝากเรื่องแรกเลยเรื่องเลือกคลินิกหรือว่าเลือกคุณหมอที่เราจะตกลงใจฝากความหวังของพวกเราไว้นะครับขอให้เลือกในส่วนของความจำเป็นนะครับของคุณพ่อคุณแม่ทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าที่นี่คือสมบูรณ์มากมีครบจบที่เดียวคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจว่าถ้าจะเลือกที่ไหนจะได้ไม่ลำบากใจในการเดินทางมันง่ายกับชีวิตก็เลือกที่พามคลินิกนะครับคิดว่าเป็นที่ที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในทีมงานแล้วก็คุณหมอแล้วก็แลบเองที่ครบจบในที่เดียวกันที่สามีบอกเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่อยากให้คนอื่นๆหรือว่าทุกคนเคยเสียเวลาเหมือนที่ตัวเราสองคนเคยเสียเวลามาอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าถ้าอยากจะสักเซสอยากจะมีลูกทันปีหน้าปีมังกรอะไรเงี้ยก็ให้มาที่พามแล้วกันนะคะ